ขอให้มีแขนสองขั้นทุกคนเฮ้ยเนาะก็ขอบคุณสำหรับพี่สันดีนะครับอาจารย์เชิดชัยด้วยขอบคุณมากครับเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นร้อยอย่างนี้เอาชีวิตโอ้โหจะมีเหลืออีกบานเลยเป็นตักเป็นห้องเต้าอยู่ข้างหลังเลยเป็นกันร้องยังไม่ไปไหนหรอกถามมีเวลาเดี๋ยวพวกเราก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอปิดแอร์ได้ไหมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับแล้วก็พวกเราก็ดีใจด้วยที่มาร่วมบุญร่วมกุศล พี่น้องเราเดินทางมาไกลหลงทางก็สามรอบไปเจอผู้หญิงข้างเลยถามว่าน้องวัดสร้างแก้วไปทางไหนมันตอบหน้าเจ็บใจมากเลยตอบว่าไงหนูก็ไปโลเพื่อมันอยู่ในสอสาวาไปโทรที่ไหนโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ